ให้ดูบางของโพสต์ข้างในนิดนึงนะฮะมีบทบรรณาธิการซึ่งเขาบอก yeah, ว่า judicial system under fire uh huh. กระบวนการยุติธรรมเนี่ยสารเนี่ยนะฮะกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์รแล้วก็ในบางกรณีก็ก็สมควรถูกวิพากษ์วิจารณ์รก็เสริมเข้าไปก็ได้ เพราะว่าไม่มีใครกล้าว so e ิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บางเรื่องนั้นก็มีจุดบกพร่องครับแต่ว่าประเด็นดีมากนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับอันนี้คือมันตรงกันค่าไม่เหมือนกับที่พาดหัวนะไม่เหมือนฮะแล้วก็ข้างในที่น่าสนใจมากนะครับก็คือในตัวพาดหัวเนี่ยนะครับเล่นเรื่อง royal step up into less majesty r o l e เนี่ยคือมีแต่ข่าวฝั่งเดียวเลยคือฝั่งบรรดาที่ออกมาบอกอยาแก้1นึ่งหนึ่งสองทั้งนั้นฝั่งสยามสามัคีไปเลยไล่มาตั้งแต่สมเจตบุญันนท์ตุลสิทธิสมวงศุริยัสตายก มาแนวเดียวนะครับมีมีสั้นๆอยู่ข้างหลังนิดเดียวมีย่อหน้าเดียวที่บอกว่าใครที่การที่เพิ่มการตรวจสอบเนี่ยจะทำให้เกิดจะทำให้มีปัญหาเรื่อง Internet Freedom อินเทอร์เน็ตฟรีดอมนะครับแต่ว่าในด้านนาเนี่ยประเด็นดีมากนะครับในในบทบรรณาธิการเนี่ยคือเขายกมาสองเรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือพูดถึงกรณีที่มี NGO แล้วถูกจับนะครับข้อหาที่ไปปกป้อง ต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับที่คุณจินตนาแก้วขาวนะครับออคนนั้นได้รับการอภัยโทษนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งนะครับมีการใช้ใช้ประโยคที่เด็ดมากนะครับในบางกอกโพสก็คือใช้คําว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้กลายเป็นว่ามันเกิดลักษณะที่เรียกว่าคอร์ดอิลิทิซึมและคอนเซอร์เวทีฟิซึมนะครับก็คือเป็นลักษณะพูดง่ายคอร์ดอิลิทิซึมจะแปลว่าคือ,ค,อ<ง>คือสารนั้น ทําตัวเป็นเหมือนเป็นชนชั้นสูงครับคือเป็นอมาร์กลับอยู่เหนือคนอื่นครับทีนี้เขาก็อธิบายน่าสนใจมากก็คือพูดถึงกรณี112เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งซึ่งสิ่งซึ่งย้ําไปเลยนะครับว่าบทความของโฆษกศาลที่ออกมาปกป้องการตัดสินใจของศาลในกรณีคดี112ยสโดยพ่ออากงเนยนะครับ มันได้สะท้อนถึง deep conservatism within the system โอ้ใช่เลยนะครับเขาบอกเลยนะฮะว่าอันนี้มันเป็นลักษณะขั้นลึกเลยนะครับลมในคงชั้นคมชั้ลึกด้วยนะฮะครับแล้วเขาก็บอกว่าไอลักษณะของการที่ออกมาปกป้องในแนวในแนวของอนุรักษ์นิยมแบบที่โคสศกสารออกมาพูดเนี่ยนะครับไม่ได้ช่วยให้ ไม่ได้ช่วยให้ประเทศนี้รอดพ้นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสําคัญครั้งนี้นะครับ,รบสิ่งซึ่งจะช่วยก็คือการปฏิรูปเพื่อ,อที่จะทําให้เกิด public trust ใน legal system เมคนเนี่ยปฏิรูปเพื่ออะไรจริงๆปฏิรูปเพื่อให้คนมีความไว้วางใจต่อระบบกฎหมายมในประเทศนะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับและเป็นภาระที่สําคัญมาก นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเกิดสิ่งซึ่งเรียกว่าบางครั้งสารไทยเนี่ย l o s e touch with the public p o l s e ค uh ือ huh. ก็คือ,อ,อไม่สามารถเข้าใจว่า uh huh. สังคมเขาไปที่ไหนแล้วก็ยังรักษาความเป็น c o n s e r v a เวที huh. อยู่นะครับ uh huh. แล้วก็ทำให้นี่คือจุดที่สำคัญที่สอีกอย่นงทำให้ระบบกฎหมายเนี่ยมัน perpetuate ก็คือดึงเรื่องคือ ดำเนินไอ้ s t r u เ t u ร a l inequality คือความไม่เท่าเทียมการที่เกิดขึ้นในระบบคือง่ายๆกฎหมายไทยบางตัวเนี่ยเป็นต้นตอและที่มาอันหนึ่งที่ทำให้ความไม่เท่าเทียมการในสังคมมันดำรงอยู่ต่อไปครับผมผมบอกเลยนะเพราะว่าถ้าคุณต้องการให้สังคมพัฒนาขึ้นนะฮะบางของโพสกต้องเอาประโยคเนี้ยไปไว้หน้าปกไปไว้บนหน้าปกแล้วพาดหัวอย่างนี้แล้วเหมือนการไทยรัฐเนี่ยคุณเล่นเรื่องดาวโซปิโด15ปีแล้วคุณไม่เล่นเรื่องอากงได้ยังไง ครับทำไมไทยรัฐไม่เอาเรื่องอะกงไว้ตรงนี้20ปีเนี่ยยังไม่จบนะฮะึกกลัวว่าคนก็จะเห็นด้วยต้องแก้มาตรา112ถ้าเสริมเนี่ยมีข่าวในเนชั่นอันนี้มันเข้าไปอีกนะครับล่าสุดเนี่ยมีคนนะครับเป็นคนแก่เหมือนกันอายุ50กว่านิสานไม่ต้องออกมาด่าก็ได้นะครับโดนไปขโมยรองเท้า25คู่ช่วงน้ําท่วมฮะโดนมา18เดือนฮะเขาเขาเอาตามเนื้อหากฎหมายไงแต่ว่าบางทีเนื้อหากฎหมายบางเรื่องมัน มันก็โหดเหมือนกันลแต่มันสะท้อนว่าคือคนที่ไม่มีใครปกป้องเนี่ยโดนเยอะเอาสมมติมองทางกลับกันเนี่ยคุณทักษินจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยก็ต้องสู้กันต่อไปคุณทักษินก็โดนเอาว่าคุณทักษินอยู่ไหนตอนนี้ก็ยังบินไปโน่นไปนี่นะคนยากคนจนอากงคุณชนาโดนนี่โดนกฎหมายเนี่ยทำให้ทําให กระบวนการยุติธรรมแล้วโดยเฉพาะศาลเนี่ยมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถืออยู่เยอะถ้าศาลไม่กระจายอำนาจโดยมอบให้เรื่องระดับแบบนี้เรื่องขโมยรองเท้าไปอยู่ในระดับที่เรียกว่ายุติธรรมชุมชนเนี่ยศาลก็จะต้องแบกภาระอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนั้นผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยภาพทั้งหมดเนี่ยนะมันให้คือถ้าเราเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมของการคิดเป็นเนี่ยนะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าสิ่งที่จะต้องปฏิรูปอันดับแรกก่อนอื่นเลยก็คือศาลและกระบวนการยุติธรรมแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโฆษก สารยุติธรรมเนี่ยพร้อมที่จะลดตัวลงมามาโต้วาทีกับฝ่ายต่างๆที่ไม่เห็นด้วยอย่างจริงจังหรือเปล่าครับคือคือรอบนี้เนี่ยมันถ้าโต้จริงถ้าแพ้เนี่ยยุ่งเลย